สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาดูพระกรุยอดนิยมตั้งแต่อดีตนะครับก็คือพระสันนั่งไหลยกแล้วก็ไหลตรงนะครับพระสันนั่งข้างเม็ดไหลยกแล้วก็ไหลตรงเดี๋ยวประวัติรายละเอียดเรามาดูเรามาฟังนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับช่วงต้นนี้เราจะมาดูกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพระสันนั่งไหลยกพิมพ์เล็กนะครับพระสันนั่งไหลยกพิมพ์เล็กมีรายละเอียดพิมพ์ทรงเนื้อหานะครับคาบกุความเก่าอย่างไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสำหรับพระสันนั่งไหลยกพิมพ์เล็กเนี่ยนะครับจะมีขนาดที่ย่อมกว่าพระสันนั่งไหลยกพิมพ์ใหญ่และก็พิมพ์กลางนะครับโดยรวมแล้วพุทธลักษณะก็จะเป็นองค์พระปฏิมานะครับนั่งขัดสมาธิราบนะครับอยู่บนฐานบัว2ชั้นนะครับเป็นฐานบัว2ชั้นมีขั้นตรงกลางนะครับก็จะเป็นบัวที่เป็นลักษณะเป็นบัวขีดนะครับลองดูนะครับเป็นบัวขีดทั้งบนนะครับแล้วก็ชั้นล่างพื้นผนังนะครับฝั่งขวาพระจะมีความกว้างนะครับกว่าทางด้านฝั่งซ้ายพระนะครับเมื่อดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่าพื้นผนังฝั่งซ้ายพระเนี่ยจะมีความลึกมากกว่านะครับจะมีความลึกมากกว่าฝั่งขวาแล้วก็รายละเอียดข้างเม็ดต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับจะมีลักษณะที่ถูกพิมพ์ก็จะเป็นตำแหน่งต่างๆของเม็ดนี้นะครับก็จะมีขนาดโตกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะขีดขีดแล้วก็เม็ดเล็กๆเรียงลงมาแบบนี้นะครับพระเกศนะครับเป็นที่สังเกตว่าพระสันนั่งไหลยกเนี่ยนะครับปลายพระเกศเนี่ยจะมีขีดขั้นตรงกลางบางท่านก็เรียกว่าปิ่นปักผมนะครับทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กก็จะมีหมดเห็นไหมครับเป็นเนื้อนูนเล็กๆแบบนี้จุดสังเกตจุดที่2ก็คือในส่วนของไหล่ซ้ายนะครับหรือพระอังศาฝั่งซ้ายของพระเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นคนละชิ้นนะครับแยกออกจากลำพระองค์นะครับเห็นไหมฮะจะมีลักษณะแยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการยกสูงขึ้นไปกว่าไหล่ขวานะครับจึงเป็นที่มาของชื่อสันนั่งไหล่ยกนะครับมือเนี่ยก็จะทิ้งท่อลงมาตรงๆแล้วก็โค้งน้อยๆนะครับมาวางตรงหน้าตักมาดูที่ฐานบัวนะครับมาดูที่ฐานบัวพระพิมพ์เล็กนี่นะครับจะมีลักษณะฐานบัวเนี่ยแยกกันนะครับระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างเห็นไหมฮะจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฐานเป็นเอกลักษณ์ของพระกุเมืองสันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสันยืนพระลีลาสันนะครับส่วนด้านล่างของเนื้อเนี่ยจะมีรอยตัดเห็นไหมฮะจะมีรอยตัดนะครับเข้าใจว่ามาจากลักษณะการสร้างพระนะครับที่ใช้แม่พิมพ์นะครับหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวแล้วก็เปิดฐานล่างไว้นะครับสําหรับการยกพระขึ้นนะครับโดยการหยิบเนื้อทางด้านล่างนะครับแล้วก็ยกพระขึ้นจากนั้นก็จะมาตัดออกภายหลัง1ครั้งนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยส่วนมากจะไม่ปรากฏรอยตัดเพราะว่ามีการใส่เนื้อพอดีเป็นที่สังเกตว่าถ้าองค์พระบางเนี่ยเนื้อเขาก็จะพอดีขนาดลึกนะฮะขนาดความลึกของแม่พิมพ์เห็นไหมครับแต่ถ้าเนื้อหนานะครับพระองค์ไหนที่หนาแล้วก็หลังอูมเนี่ยนะครับจะมีการปาดเนื้อออกเพราะว่ามีส่วนของเนื้อเกินนอกจากบริเวณพิมพ์นะครับส่วนที่เกินพิมพ์ขึ้นมาเขาก็จะปาดออกก็มีลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าใต้ฐานเนี่ยจะต้องเป็นรอยตัดทุกองค์เป็นช่างสกุลอู่ทองนะครับสมัยอยุธยาตอนต้นอันนี้คือการดูลักษณะของพิมพ์ทรงนะครับเดี๋ยวคลิปที่2เราจะมาดูพระสันนั่งไหลตรงข้างเม็ดนะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของพิมพ์เล็กนะครับพระสันนั่งไหลยกพิมพ์เล็กว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบพิมพ์ให้ดูนะครับเวลาเราจะศึกษาพระเนี่ยนะครับเราจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่มากพอนะครับมากพอสำหรับให้เราสามารถพิจารณาได้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงก็ดีเนื้อหามวลสารต่างๆที่ใช้ในการพิจารณาเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับพระสันนั่งพิมพ์เล็กนะครับนี่คือพุทธลักษณะที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับเห็นว่า
พื้นผนังฝั่งขวาพระจะกว้างกว่าซ้ายนะครับแล้วก็ส่วนผนังซ้ายตรงส่วนนี้จะมีความลึกมากกว่านะครับวงพระพาหาฝั่งซ้ายจะยกขึ้นไปนะครับแล้วก็ตีโค้งด้วยน้อยมาวางตรงหน้าตักเห็นไหมครับพระนั่งขัดสมาธิราบนะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ฐานบัวแล้วก็บริเวณเม็ดด้านข้างนะครับดูอีกองค์นึงนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพระสันนั่งไหลยกพิมพ์เล็กนะครับกุฏิญาณนะครับกุยอดนิยมอยู่แล้วกุนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าลักษณะของพิมพ์พระเนี่ยที่ถูกต้องมีลักษณะแบบไหนนะครับชอบทำรายละเอียดแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขยับนิดนึงโอเคก็จะอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะภาพเมื่อเทียบกับภาพแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ารูปในภาพเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ถ้าดูเทียบขนาดกันแล้วเนี่ยก็ต้องยกพระขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะดูส่วนของไหล่ยกเห็นไหมฮะไหล่ที่ยกขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่ฮะไหล่ยกขึ้นไปเป็นแบบนี้ฐานบัวเห็นไหมฮะบัวขีดนะครับพระหนุเนี่ยนะครับพระหนุเนี่ยพระสันนั่งไหล่ยกพิมพ์เล็กเนี่ยพระหนุจะเป็นลักษณะเสี้ยมตอกลงมานะครับพระเสี้ยมก็คือแหลมเนี่ยนะครับและดูเม็ดด้านข้างเห็นไหมฮะเทียบดูใกล้ๆสำหรับเม็ดด้านข้างก็จะมีลักษณะ ของพิมพ์นะครับของพิมพ์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจำลักษณะไว้นะครับของเก๋เนี่ยไม่สามารถที่จะทำเรียนแบบได้เหมือนนั้นนะครับเต็มที่ก็ได้แค่รายละเอียดที่ใกล้เคียงหมายความว่าถ้าถอดพิมพ์ไป1ความลึกของส่วนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับก็จะผิดเพี้ยนไปคำว่าผิดเพี้ยนเนี่ยหมายความว่ารายละเอียดที่ปรากฏอย่างเช่นส่วนที่จะต้องเป็นลุ่มหลุมร่องนะครับเขาก็จะติดไปด้วยทำให้พระแบบนี้เหมือนกันทุกองค์นึกออกไหมฮะแต่การดูพิมพ์จริงแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีความต่างหมายความว่ารายละเอียดของแม่พิมพ์นะครับรายละเอียดของการสึกหรอชำรุดเนื้อหลุดหายไปแบบนี้พระที่ลอกเรียนแบบก็จะติดไปด้วยถ้าเอาไปแต่งนะครับเอาไปแต่งก็จะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของพิมพ์ทรงนะครับนี่เป็นส่วนของการพิจารณาพิมพ์ทรงพระนะครับด้านข้างพระนะครับในรูปก็ไม่มีให้ดูนะแต่ว่ามาดูได้ในคลิปนี้นะครับเห็นไหมฮะความลึกนะครับความลึกของแม่พิมพ์นะครับจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณนี้เห็นไหมฮะส่วนเนี้ยพระทุกองค์เนี่ยจะต้องเหมือนกันเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยความลึกของพระตรงนี้นะครับทุกองค์จะต้องเหมือนกันนะครับทุกองค์จะต้องเหมือนกันแล้วเนื้อบริเวณข้างเม็ดตรงนี้เห็นไหมเนื้อนูนๆตรงนี้ถ้ามองด้านข้างเนี่ยนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามองตรงไปเห็นไหมมองตรงไปเห็นไหมก็จะเป็นนูนขึ้นมาจากขอบพิมพ์ไหนไหมฮะมองในข้างก็จะเป็นแบบนี้พลิกมาก็แท้เลยครับ แบบนี้ฮะนี่ครับด้านหลังก็จะปรากฏรอยนิ้วมือนะครับหรือว่ารอยฝ่ามือในการดันเนื้อพระให้เข้าพิมพ์นะครับนี่เป็นพระสันนั่งพิมพ์ไหลยกนะครับพิมพ์เล็กนะครับในสมัยก่อนเมื่อ60-70ปีนะครับ70-80ปีเนี่ยนะครับพระสันนั่งเนี่ยเป็นพระยอดนิยมนะครับเป็นพระยอดนิยมมากๆเรื่องความคงกระพันชาตรีเนี่ยนะครับเชื่อขนมกินได้เลยการที่คนโบราณเนี่ยคนโบราณผมหมายถึงว่าเมื่อ100ปีก่อนเนี่ยจะคล้องพระเครื่องสักหนึ่งองค์นี้นะครับเขาต้องมีการทดลองให้เห็นจริงก่อนนำพระเนี่ยนะครับยัดใส่ปากปลาช่อนก็ดีปลาก็ดีแล้วก็เอามีดสับลงไปเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ บาปบุญคุณโทษแบบนั้นนะเราไม่ทำไม่กล้าทำอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับมันบาปเกินไปแต่ว่าการ
ที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยพวกนี้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับคือจะใช้พระสักองค์เนี่ยพระสันเนี่ยนะครับเอาไปยัดใส่ปากบาช่อนนะครับแล้วก็มีดสับไปเด้งเหมือนยางเลยนะครับเด้งเหมือนยางเลยแล้วนี้ต่อมาคนสมัยก่อนเขาไม่มีกล้องส่องพระคุณรู้นึกออกไหมไม่มีกล้องส่องพระดูว่าพระแท้เป็นอย่างไรพระรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับคราบกุความเก่านะครับดูตรงไหนแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยใครก็สามารถหาศึกษาได้นะครับจากผู้ที่รู้จริงนะครับไม่ใช่ผู้ที่ มั่วนะครับมั่วแบบไร้สาระไม่มีวิธีที่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกพิจารณาได้นะครับอย่างคาบกุนะครับเห็นไหมฮะกุท้าย่าเนี่ยนะครับเป็นกุที่อยู่ในส่วนของพื้นที่นานะครับพื้นที่นาหมายความว่ามีเป็นเนินโคกขึ้นมานะครับพระที่อยู่กุเนี่ยนะครับส่วนมากจะมีคาบดินเยอะนะครับมีน้ำค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ต่ำไม่ได้อยู่ในเขตเมืองแพร่นะครับอยู่นอกเมืองไปประมาณสัก 2-3 กิโลนะครับ 1-2-3 กิโลนะครับถัดออกไปทางฝั่งแม่น้ำน้อยทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน้อยนะครับก็เลย ต้องมีคาบกุมีคาบดินนะครับติดอยู่เนื้อหานะครับเนื้อหานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของเนื้อหาพระกุทายาเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเขาจะมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดมากกว่ากุอื่นนะครับมีความละเอียดมากกว่ากุอื่นเห็นไหมฮะตามซอกเนี่ยก็จะปรากฏคาบกุนะครับคาบกุเม็ดแร่เนี่ยจะมีน้อยมากนะครับแทบจะไม่ปรากฏเลยมีน้อยมากๆเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนี่ครับเห็นไหมฮะร่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูได้ดีนะครับบางท่านก็เรียกว่ารากผักชีมั่งนะครับเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพระกรุเนื้อดินนะครับที่ถ้ามีปรากฏอยู่บนพระก็ทำให้พระนั้นดูง่ายพิจารณาง่ายนะครับวันดอกมะขามก็มีปะปลายนะครับเป็นเม็ดแดงๆส้มๆเล็กบ้างใหญ่บ้างกระจายทั่วไปรอยการตัดใต้ฐานเห็นไหมฮะรอยการตัดใต้ฐานเป็นการเฉือนลงไปตรงๆนะครับมีรอยคูดนะมีรอยคูดนี่ครับประมาณนี้พระสันนั่งนะครับลายยกพิมพ์เล็กการดูพิมพ์ทรงเนี่ยครับมีความสำคัญมากๆนะครับมีความสำคัญมากๆทำให้เรารู้ว่าเป็นพระที่ไม่ได้ถอดพิมพ์หนึ่งนะครับเอาดับแรกเลยนะครับเป็นพระที่ไม่ได้ถอดพิมพ์พระที่ถอดพิมพ์เนี่ยนะครับเขาจะมีขอบแบบเนี้ยนะครับได้ดูนะครับขอบแบบเนี้ยเราจะมี2ชั้นเนี่ยความลึกเนี่ยครับขอบแบบเนี้ยถ้าถอดพิมพ์เนี่ยตรงส่วนเนี้ยก็จะไปปรากฏอยู่บนพระที่ถอดพิมพ์นึกออกมั้ยฮะขอบพิมพ์เนี่ยนี่คือการสังเกตนะครับการสังเกตพิมพ์ทรงนะครับถ้าเอาไปแต่งไปขัดออกก็จะมีรอยขัดให้เห็นด้วยนะครับนึกออกมั้ยครับรอยขัดใหม่กับรอยเดิมเนี่ยนะครับมันจะมีคาบกรุความเก่าขั้นไว้นะครับของใหม่มันจะไม่มีนะครับของใหม่มันจะไม่มีพิมพ์ทรงก็ถึงสำคัญ แบบนี้นะครับเนื้อหาผิวสัมผัสเนี่ยพอไปแตะโดนมือเข้าเนี่ยเขาก็จะมีความหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มพอผ้าปกติเขาจะแห้งนะครับแห้งแต่มีความนวล นะครับมีความนวล
ความนวลแบบเพื่อนเพื่อนนึกถึงใบตองนะใบตองมันจะมีผิวนวลอยู่นะครับ เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของพระกรุเนื้อดินนะครับที่จะมีความนวลแล้วก็ผิวสัมผัสโดนสัมผัสไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความฉ่ำนวลเห็นไหมฮะหนึบนุ่มเนี่ยไปแล้วนะครับเป็นลักษณะธรรมชาติที่ของเก๋มันไม่มีนะครับโดยการความเข้าใจส่วนตัวสันนิษฐานนะครับลักษณะการหนึบนุ่มเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า ความแห้งของพระเนี่ยนะครับเป็นร้อยปีเป็น200 300 600ปี 1,000 ปีนะครับพระกุเนี่ยนะครับก็จะมีความแห้งความแห้งทีนี้ผิวสัมผัสของมือเราเนี่ยนะครับถ้าส่องดูดีๆแบบขยายกล้องดูมันจะมีต่อมเหงื่อเป็นต่อมเหงื่อเป็นน้ำเป็นความชื้นเนี่ยนะครับพอไปสัมผัสพระเข้าเนี่ยเขาก็จะเกิดการดูดนะครับดูดซึมเหงื่อเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยดูดซึมเหงื่อเข้าไปอยู่บริเวณที่ผิวพระทำให้เกิดลักษณะของความหนึบนุ่มเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งเหงื่อคนเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันตรงที่ส่วนประกอบของโมเลกุลนะครับเหงื่อกับน้ำเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนี่พอไปจับพระเข้าความการสัมผัสแบบเนี้ยมันจะเกิดการดูดความชื้นลงไปนะครับทำให้มีความหนึบนุ่มภาษาพระก็จะคำว่าหนึบนุ่มแต่จริงแล้วคือการอมความชื้นเข้าไปความชื้นที่เป็นเหงื่อใครของตัวคนเนี่ยนะครับไปที่องค์พระอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือการดูพระสันนั่งพิมพ์เล็กหลายยกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปที่สองก็จะนำพระสันนั่งลายตรงข้างเม็ดนะครับเห็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับหายากกว่าพระสันนั่งลายยกพิมพ์ใหญ่อีกนะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับนักสะสมรุ่นเก่าเขาบอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าดูนะครับพระสันนั่งลายตรงข้างเม็ดเนี่ยหายากมากผมบอกเลยนะครับพระสันนั่งลายตรงข้างเม็ดหายากมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการพิจารณานะครับวิธีการพิจารณาเนี่ยนะครับดูแบบไหนนะครับดูแบบไหนในคลิปที่2นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของพระสันนั่งลายตรงข้างเม็ดพิมพ์เล็กจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ